สบายดีทุกคนเจ้าเนาะเป็นไงสบายดีกันบ่ทั้งแฟนคลับของแสงยำปลาที่กำลังติดตามอยู่เนาะแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ทันได้ติดตามเจ้าหลายคนคงจะแปลกใจเนาะก่อนอื่นหมดขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนาะข้าพเจ้าเองชื่อว่าสมสนุกเพียสขาหรือว่านุกอาชีพปัจจุบันแม่นเป็นพนักงานรัฐกรเนาะเป็นพนักงานวิชาการศิลปะอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสังกัดอยู่ห้องการคุ้มครองนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับศิลปะโดยกลุ่มเนาะเพราะว่าจะเป็นเวียกงานศิลปะอย่างต่างๆที่เป็นของมศแม่นข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและข้าพเจ้าก็เป็นแอดมินของช่อง YouTube แสงจำปาเป็นอาจารย์สอนฟ้อนเป็นหัวหน้าทีมงานของทีมงานศิลปะแสงจำปาเจ้าหลายๆคนก็คงจะเห็นเนาะผลงานที่ผ่านมาที่พวกเขาได้เฮ็ดและก็ได้สร้างขึ้นเนาะซึ่งว่าทีมงานแสงจำปาของพวกเขานี่ก็แม่นว่าเกิดจากการร่วมโตกันของวัยหนุ่มที่ว่าเป็นผู้ที่ว่ามักฮักในศิลปะวัฒนธรรมถือว่าหายากเลยทุกคนที่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มราวของพวกเขานี่นะที่จะร่วมโตกันสร้างเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นเพื่ออนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเมืองเขานี่นะถือว่าหายากหลายเนาะฉะนั้นเนาะจุดประสงค์ที่ว่าข้าพเจ้าได้ออกมาในมื้อนี้นี่ก็แม่นว่าในต่อไปเนาะพวกเขาจะบ่ได้เพียงแต่อัพคลิปที่เป็นบทฟอนเท่านั้นพวกเขายังจะสร้างคอนเทนต์สำหรับแสงจำปาของพวกเขานี่แหละเจ้าพวกเขาจะได้เห็นคลิปเกี่ยวกับการลงไปช่วยเหลือในเขตสุนบทในแต่ละท้องถิ่นของประเทศลาวแต่เหนือตลอดใต้เท่าที่พวกเขาจะสามารถเห็นได้คือพวกเขาจะลงไปช่วยเหลือทางด้านเครื่องนุ่งศิลปะเครื่องนุ่งแสดงว่าจะเป็นเครื่องส่วนเผาอีกอย่างต่างๆเนาะที่ว่าเป็นเครื่องนุ่งครับใส่การแสดงนี่นะเพื่อไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ว่ายังขาดเขินในเรื่องงบประมาณการซื้อการเช่าเครื่องแสดงศิลปะนอกนั้นเขายังจะลงไปแสดงศิลปะให้ข้าเจ้าเบิ่งแล้วก็ฝึกซ้อมศิลปะให้น้องๆในเขตสุนบทได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการฟ้อนของลาวให้หลายขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าตามบทเรียนเนาะที่ข้าพเจ้าเคยไปสอนมาว่าซั่นซะข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าทุกคนเนี่ยเยาวชนวัยหนุ่มลาวทุกคนแม่นมีความสามารถหมดเพียงแต่ว่าเขาเจ้านั้นขาดโอกาสในการเรียนรู้ขาดโอกาสในการแสดงขาดโอกาสในทางด้านงบประมาณขาดโอกาสทางด้านการแต่งกายการนุ่งถืออย่างต่างๆทั้งที่ใจข้าเจ้ามักฮักอยากเสิร์ชสูอยากส่งเสริมวัฒนธรรมของบ้านเมืองเขาคือกันอยากรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของข้าเจ้าคือกันแต่ว่าข้าเจ้าขาดโอกาสต่างจากกับนักเรียนอยู่ในตัวเมืองที่มีโอกาสสูงฐานะครอบครัวก็ค่อนข้างดีเพราะว่าสีฟ้อนสีอย่างก็ได้นุ่งเครื่องบักงามๆขี่รถใหญ่รถหรูไปเวทีการแสดงกันลากหลายกว่าแถวบ้านนอกด้วยเหตุนี้ทั้งแสงจำปาของเขาจึงคิดว่าพวกเขาอยากสร้างคอนเทนต์ขึ้นแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปให้ทุกคนได้รับชมกันไปเพื่อว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการปลุกระดมจิตใจพ่อแม่ประชาชนลาวน้ำกันไปหนุ่มลาวน้ำกันผู้ที่ว่าอยากจะช่วยเหลือน้องนักเรียนเขตแถวบ้านนอกให้เขาเจ้าได้มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมได้เรียนฟ้อนเพื่อเป็นการซุกยิ้วส่งเสริมศิลปะบ้านเฮาเลยทุกคนของประเทศเฮานะให้มันเป็นขบวนฟื้นฟื้นแล้วก็เป็นการสืบต่อสู่รุ่นสู่หลานอย่างไปถ้าหากว่าเฮาบ่ช่วยกันเองอะทุกคนมือหนึ่งมันสิบ่หลงเหลือไว้ให้เฮาเห็นอีกอันนี้ขอฝากไว้เนาะทุกคนเนาะและนอกจากว่าเป็นคลิปการช่วยเหลือน้องๆแล้วทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วเฮายังได้รับเครื่องบริจาคบ่ว่าสิเป็นอุปกรณ์การศึกษาเป็นเสื้อผ้าอีหยังต่างๆเนาะเฮาก็รับเครื่องบริจาคเพื่อจะเอาส่งต่อไปมอบให้แก่เขตที่ห่างไกลสอกลีเนาะ
แล้วนอกจากนั้นซ่องของพวกเขานี่ยังจะได้ดำเนินสร้างเวิร์ดฟอนคือเก่าของทุกคนเพราะว่าสิไปแสดงครับใส่งานใหญ่งานน้อยในสังคมต่างๆเนาะเฮาก็จะอัดเป็นคลิปเป็นคลิปเบื้องหลังเป็นคลิปการฝึกซ้อมการแสดงว่าฟอนลาวนี่เฮ็ดแนวใดพวกเฮามีวิธีการฝึกซ้อมคือแนวใดเวลาไปแสดงพวกเฮาเฮ็ดคือแนวใดพวกเฮาก็สิได้ถ่ายทอดได้ทุกคนได้บันทึกเป็นวิดีโอเพื่อส่งต่อให้น้องๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามทับชมกันเนาะหลายๆท่านหลายๆยูทูบเบอร์ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกินอาหารในเรื่องคอนเทนต์ของการช่วยเหลือนั่นนี่เป็นตลกนั่นนี่แต่ว่าในเชิงของพวกเขาจะเป็นแบบหักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติทุกคนหรือว่าท่านใดอยากเห็นบทฟ้อนของชนเผ่าใดอยากเบิ่งวิถีชีวิตของชนเผ่าใดเฮาก็สิพยายามระดมทุนทุนอันที่1แน่นอนก็มาจากตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเฮ็ดด้วยใจครับอีหลีคือใน 2-3 มื้อข้างหน้าเนาะเฮาก็จะได้ลงไปบริจาคเครื่องแสดงให้กับโรงเรียนบ้านหลังครั้งเมืองบุรพาแขวงคำมวลเนาะซึ่งว่าโรงเรียนข้าเจ้าก็ถือว่ากันดานทุกคนแล้วก็อยู่เขตห่างไกลโซกลีมีความยุ่งยากมีความลำบากสมควรเขาก็จะได้เอาทั้งเครื่องนุ่งห่มในทั้งเครื่องแสดงในเอียงแหละไปช่วยเหลือนอกจากนั้นก็จะได้ไปสอนฟ้อนให้กับเจ้านำเนาะเพราะพวกเขาเป็นอาจารย์สอนฟ้อนทีมงานพวกเขาก็เป็นทีมงานฟ้อนแสงจำปานี่ก็ชื่อว่าเป็นกลุ่มใหญ่ได้ทุกคนซึ่งปัจจุบันพวกเขามีสมาชิกอยู่ประมาณ23คนเนาะมีทั้งยิงทั้งทรายพวกเขาเป็นหน่วยขับเคลื่อนศิลปะโดยที่แบบว่าบ่ได้ขึ้นกับผู้ใดแต่ว่าถ้าว่าไปในนามมันไปในนามของทีมอื่นเนาะคือปัจจุบันพวกเขาอยู่น้ำศูนย์วัฒนธรรมเด็กนครหลวงน้ำเนาะแต่เนื่องจากว่าพวกเขาก็เติบใหญ่เบลละทุกคนก็มีเหตุงานทำเบลละก็ได้ออกมาเห็นทีมเป็นของตัวเองซึ่งว่าแสงจำปาเนี่ยก็สร้างตั้งมาได้10ปีแล้วทุกคนจุดประสงค์ของพวกเขาบ่มีอย่างไรนอกจากส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้มันคงอยู่ไว้กับชาติลาวเฮานี่นะตลอดไปอันนั้นคือจุดประสงค์ของแสงจำปาทุกคนและนอกนั้นเนาะยังเฮ็ดให้ไว้หนุ่มนี่นะคือทีมงานของพวกเขานี่นะมีรายได้ในการมาซ่อมฟ้อนในการแสดงกับพ่อพลอยมีรายได้ไปนำช่วยตัวเองไปนำช่วยเหลือคนอื่นไปนำทุกคนแล้วปัจจุบันแสงจำปาก็เป็นทีมน้อยๆทีมนึงที่ว่าทอนโฮมเก็บหักสมหักษาเครื่องนุ่งของบรรดาชนเผ่าต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ต้นแบบของชนเผ่าไว้ให้ลูกหลานไว้ให้น้องนุ่งเยาวชนได้รับชมกันได้ศึกษาข้อมูลกันว่าเผ่านี้อยู่แขวงนี้นุ่งเครื่องแบบนี้แบบนี้คันบ่เฮ็ดจังซี่บ่ได้ทุกคนบางคนเป็นชนเผ่าแท้ๆแต่บ่ฮู้ว่าการแต่งกายของเผ่าตัวเองเป็นแบบใดอันนี้แหละทุกคนสำคัญถ้าเฮาบ่ร่วมกันอนุรักษ์ถ้าเฮาบ่ร่วมกันทักษาข้าพเจ้าย่านว่ามันสิสูญเสียย่านว่ามันสิสูญเสียในที่สุดพอนับมือเนาะบ้านเมืองเฮาน่ะมันก็พัฒนาไปตลอดเทคโนโลยีพัฒนาไปตลอดการแต่งกายพัฒนาไปตลอดแมนอยู่ในอดีตคนลาวเฮาตำผ้าเองเฮ็ดผลิตฝ้ายอีหยังด้วยตัวเองเบิดเพื่อนนุ่งห่มแต่มาปัจจุบันเป็นได้ทุกคนบ่ต้องถามต้องมาตำเป็นเดือนเป็นปีจึงได้นุ่งไปตลาดมีเงินซื้อก็ได้นุ่งละแพ้หน้าแพ้บ่ามีเบิดหลายรุ่นหลายราคาแต่มันเทียบเท่ากับคุณค่าทางด้านจิตใจที่เฮาผลิตด้วยฝีมือนี่นะบ่ได้เทียบกันบ่ได้เลยอันนี้แหละเนาะเฮาก็เลยว่าคึดทุกคนพวกเขาในนามของไว้นุ่มลาพวกเขาคึด
เยาวชนในมือนั้นสีมาเป็นผู้ใหญ่คือพวกเขาในมือนี้เราพวกเขาในมือนี้ไว้นุ่มพวกเขาคือมีแก่สีเป็นผู้ใหญ่ในมือนั้นฉะนั้นเขาจึงอยากหักษาและก็เสิร์ชสู่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติเขาไว้ให้มันคงอยู่ได้ดุลที่สุดสืบต่อไปให้ได้ดุลที่สุดหันเปลี่ยนเอาศิลปะวัฒนธรรมนี่เนี่ยมาพัฒนาให้เคียงคู่กับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองบ่ให้มันสูญหายมันสามารถเฮ็ดได้ทุกคนการฟ้อนการรักษาวัฒนธรรมบ่ได้เป็นสิ่งที่เฉยบ่ได้เป็นสิ่งที่ลาล่ะแต่คนที่ลืมศิลปะวัฒนธรรมลืมความเป็นหักเงาของตนเองอันนั้นคือคนที่ลาล่ะทุกคนประเทศชาติของเฮากำลังได้รับการพัฒนาฉะนั้นเฮาก็ต้องดึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกันชาติใดนึงจะขาดวัฒนธรรมบ่ได้ถ้าชาติใดชาตินึงขาดวัฒนธรรมขาดความเป็นตัวตนก็คือชาตินั่นแหละขาดความเป็นตัวเองขาดความเป็นชาติบ่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ขอฝากฝังให้ทุกคนเด้อขอฝากฝังให้ทุกคนบ่สิเป็นพี่น้องชาวลาวเฮาน้ำกันเนาะหรือพี่น้องคนลาวเฮาที่ไปอยู่ต่างประเทศนั่นประเทศนี้เนาะทุกคนก็ฮะอยากให้ส่งเสริมถึงแม้นว่าเฮาไปอยู่ประเทศใดก็ตามล้วนแล้วจะเป็นเลือดเนื้อเสื้อไขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งนั้นอยากให้เสิร์ชสู่ความเป็นแห่งเงาความเป็นลาวของตนเองหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางประเทศไทยเด้อทุกคนสวัสดีเด้อข้าพเจ้าเว้าไทยได้เนาะคนลาวเว้าไทยได้ขอฝากด้วยนะครับขอฝากทุกคนด้วยช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและก็เชิดชูศิลปะอันดีงามของชาติทั้งไทยและลาวส่งเสริมกันไปนะครับเราบ้านพี่เมืองน้องกันอยากให้อยู่ข้างๆกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันวัฒนธรรมที่สวยงามอย่าให้มันเสียโอเคนะครับก็เจอหลายๆทุกคนก็ฝากไว้ซ้ำนั่นเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปอินที่ว่าข้าพเจ้าก็ได้ออกมาเสนอตัวเองเนาะมาแนะนำตัวเองแต่ก็มาแนะนำแนวทางของซ่องของพวกเขาว่าเขาจะเห็นแนวใดเนาะทุกคนถ้าว่าทุกคนมีอย่างเสนอมีอย่างอยากปรับปรุงก็ขอกำลังใจจากทุกคนขอคำแนะนำจากทุกคนช่วยให้คำแนะนำอาจารย์ตัวน้อยๆคนนี้ให้ได้เฮ็ดหน้าที่รับใช้สังคมทางด้านศิลปะอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าขอนำเนาะทุกคนเนาะขอเข้าใจเด้อทุกคนเราจะไปเริ่มพบกันกับหลายๆคลิปเลยภายอยากเบิ่งบทฟ้อนอีหยังต่างๆขอเข้ามาพวกเราจะทยอยจัดให้เข้าใจบ๊ายบาย